ราชดำเนินนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องพบกับทูนเทียร่าซุปตาจากกัมพูชาโอ้คู่นี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนคู่แต่คู่นี้นี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแล้วดูดีกว่าเดิมครับต้องบอกว่าด้วยเวทครับเวทประมาณนี้ครับตัวเท่านี้ห้ามกระพริบตาไปไหนครับนี่ผมการันตีได้เลยครับว่าคู่นี้ครับเปิดมาทันนันชัยครับมีตะบัดโดนคอเลยครับคูณยังไงฮะอยู่กลางเวทีก็เข้าสู่เข้าหานี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีครับศึกแห่งศักดิ์ศรีที่อะไรก็เอามาแลกไม่ได้แล้วครับนอกจากชัยชนะเท่านั้นครับคูณเทียร่าเชื่อว่าท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยชาวไทยรู้จักดีแล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ใช้สังเวียนในประเทศไทยนี่แหละครับสร้างชื่อให้กับตัวเองครับจนเขาก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ครับเป็นนักชกแนวหน้าของกัมพูชาครับไม่ผิดครับแล้วดูกับฝีไม้ลายมือครับคูนเทียร่าครับขยับเข้าไปครับทางด้านธนันชัยครับธนันชัยครับขยับเข้าไปครับรูปร่างสูงกว่าก็จริงครับแต่ช่วงชกนี่ต้องบอกว่าห่างกันเพียงแค่2เซนติเมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่านี่คือ RWS ครับยกแรกนี่มีความหมายมากมากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งคู่จะยังเกร็งๆครับไม่ค่อยถนัดครับแข้งขวาของธนันชัยครับยังออกไม่เข้าครับแล้วดูครับคูณครับนี่ครับแม่ออกทีมันหนักมันน่ากลัวเหลือเกินครับแม่สาวเสียงท่านผู้ชมแฟนมวยชาวต่างชาติที่มาตีตั๋วชมกอดที่ขอบเวทีครับจังหวะที่ทูนเทียร่าออกอาวุธโอ้โหเสียงเชียร์มากันกระหึ่มเลยครับเอ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางเว็บไซต์กดหมายเลข23จะเชียร์ใครก็ส่งแรงใจกันไปครับแม่ดียักษ์คิ้วครับส่งยิ้มไม่ทีนึงครับเจ้าธนันชัยครับโอ้ยครับปักศอกขึ้นไปครับเอาครับยิ้มคืนเหมือนกันครับทูเทียร่านี่คือศึกของรอยยิ้มหรือเปล่าครับคู่นี้ครับนี่ฮะดูฮะสังเกตฮะการตั้งไม้ตั้งมือครับนี่ครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้โหแล้วขึ้นของธนันชัยก็บอกว่าตะบัดขึ้นคอได้เร็วมากครับแต่เมื่อกี้นี่ยังไม่โดนครับนะฮะยังคงเดินหน้าต่อครับนักชกจากกัมพูชาครับนี่ฮะสังเกตการวัดระยะด้วยแขนดูครับระยะเอ้ายังไงแม่พอเตะได้นี่แกกำลังจะเข้าไปโถงแต่ว่าพอเช็คอาการธนันชัยไม่เป็นอะไรบ้างนี่แกเบรกเลยครับถือว่ามีสติแล้วก็ควบคุมเกมได้ดีกับทางด้านของทูนเทียร่าโอ้เหมือนเสียหลักเฉยๆครับไม่กลัวด้วยดูนี่โอ้โหสูสีเหลือเกินครับโอ้นิดเดียวครับเชียร์ไปนิดเดียวครับดาวดวงใหม่หรือเปล่าทูนเทียร่าอยู่ในใจแล้วแหละผมว่าไม่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธใกล้เคียงกันครับคนหนึ่งเนี่ยตั้งรับอีกคนหนึ่งเดินนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับอย่าลืมครับว่ากติกา RWS เราจะไม่มีการเสมอในทุกๆยกจากต้องหาผู้ชนะให้ได้ครับรายการนี้ครับแฟนมวยชาวกัมพูชานี่ติดตามเยอะครับถือว่าทูนเทียร่านี่เป็นหนึ่งในชกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาเหล่านักสู้ของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีครับและ RWS รอบในวงซีรีส์ของเราก็ยินดีต้อนรับนักสู้จากกัมพูชาทุกท่านด้วยไปดูครับเรื่องของการแก้เกมครับเป็นอย่างไรครับของทั้ง2มุมRWS ราชดำเนิน World Series ครับยังอยู่กันที่บ้านมวยไทยครับเวทีราชดำเนินเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกครับเอ้าเดินต่อครับทูเทียร่ามัดกับเข่าแรกกันครับใครอยู่ใครไปน่าสนใจมากคะแนนที่ออกมาครับยกแรกครับเป็นธนันธนันชัยครับที่ชนะไป3เสียงครับ10ต่อ9ครับยกนี้ออกมาแบบไหนครับองตวนต้องดูครับแล้วดูสังเกตการออกเข่าของธนันชัยครับแกยกขึ้นมาเลยหูจะโดนหมัดลูกนี้ครับแม่มียิ้มเลยครับบอกแทงมาสิแทงมาสิปักมาแล้วครับเนี่ยครับมันต้องบอกว่าเป็นโอ้โหเนี่ยครับเป็นการวัดกันระหว่างอาวุธที่ถนัดของตัวเองครับคนนึงมีหมัดอีกคนนึงมีเข่าครับเอาละที่มาของฉายาเจ้ายาวครับไอ้การยาวดูครับเดินเสียบเข่าธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับแสงมณีแสงมณีชูเจริญที่ปราบมาหมดแล้วครับเบอร์ต้นต้นเบอร์ท็อปท็อปของเมืองไทยไปครับไปต่อครับแต่ทูนเทียร่าบอกไม่กลัวครับใหญ่ขนาดไหนครับยาวขนาดไหนครับสู้ได้หมดครับน้ำหนักเท่ากันครับหมัดไปขยับเดินครับเจอแข้งขวาหมัดคืนครับหมัดขวาทูนเทียร่าโอ้โหสังเกตการแก้หมัดของธนันชัยครับแกยกเข่าไม่ง้างเลยครับยกมาตรงๆเสียบกลางหน้าอกเลยครับถือว่าเป็นสไตล์โดยเฉพาะจริงๆครับ
แต่ดูครับดูครับจังคงต่อยครับเนี่ยครับต่อยท้องต่อยท้องมีอาการหรือเปล่าเนี่ยมาขึ้นมาตอนนี้เอาสิเข่ากับหมัดจิ้มไปที่ท้องเหมือนกันเอ้าจังหวะนี้ไต่ขวากันเด้งเลยครับทูนเทล่าแม่ถือว่าเป็นนักชกที่มีความกล้ามากๆครับทูนเทล่าไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยครับเอาครับโอ้โหนี่ชื่นชมครับสู้กันได้ขนาดนี้ครับที่นี่แหละครับ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ครับไปต่อครับทูนเทล่าขยับเจอหมัดครับแต่ตอนนี้นี่ออกมาชกในเกมรับต่างก็เตะซ้ายครับหมัดโอ้เน้นที่หมัดอย่างเดียวก็ชนะทีเทล่าทีไปก่อนเออเนี่ยแต่ต้องอย่างนี้ครับต้องเดินเบียดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ธนันชัยเนี่ยเดินเนี่ยไม่ดีครับแต่พอเป็นเกมรับของธนันชัยเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับของทูนครับมองเวลากันเล็กน้อยครับการแยกออกมายังคงเดินต่อครับเดินต่อแล้วออกได้ไหมเนี่ยฮะธนันชัยตอนนี้คือตั้งรับแล้วไม่ถอนแล้วมีหมัดทั้งสองเหมือนกันหมัดก็มีครับยังไงครับโอ้ดูกับไม่หล่นครับแล้วก็แข้งขวาครับจะเตะก้านคออีกทีครับยังยิ้มได้ทุนทุนเทระโดนหมัดอีกทีครับโอ้โหตอนนี้นี่เลือกครับธนันชัยครับเลือกครับหมัดยาวเลือกครับตอนนี้ครับไถต่อครับเอาแล้วขวาแล้วเสียบครับเสียบวิญญาณโหดครับธนันชัยโอ้โหกะกระซวกกะขยมกะถล่มให้จบเกมในยกนี้ให้ได้ครับแต่ว่าทุนเทระไม่ยอมโอ้ดูครับความโหดครับพอๆกันครับความโหดความเดือดครับแลกกันมัดโดนอีกแล้วครับทูนครับจะแก้ยังไงครับอาก็ต่อยได้เหมือนกันครับล็อกวงในรวบมากรรมการแยกก่อนครับแต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ธนันชัยเองก็วางแผนมาดีครับเพราะว่าแกก็ไม่กลัวหมัดครับมีหมัดกระแทกหมัดหน้าครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับนี่ฮะแต่ต้องดูฮะยกนี้เหมือนจะมั่นใจหรือเปล่าครับแม่แล้วหมดยกกันไปครับแม่คนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่นี่เอกลักษณ์นะฮะชกไปด้วยนัดนิ้นไปด้วยฮะผมกำลังจะดูว่าฟันยางยากันฟันเขามีรูหรือเปล่าครับถึงแลบลิ้นออกมาได้นะฮะเอาครับไปดูการแก้เกมกันก่อนครับของทั้งสองมุมครับมาดูกันครับว่าคะแนนที่ออกมายกที่2นี่ออกมา10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับเป็นทางด้านธนันชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับมาดูกันครับยกสุดท้ายครับทูนเทล่าขยับเข้าหาครับนักชกจากประเทศกัมพูชาครับวันนี้แฟนคลับฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยดูกันเพียบเลยครับก็เป็นรายการแล้วครับที่เปิดโอกาสครับให้เรามานักสู้ครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มาโอ้ยแม่ฤาษีบทยาครับแต่ว่าลืมซื้อยาครับร้านขายยาข้างปากทางปิดครับปิดแล้วครับดึกแล้วครับปิดแล้วครับโอ้ยโดนยังโดนหมัดอยู่ครับโอ้แต่ยังสู้นะครับแล้วก็สู้ได้ดีด้วยนะครับทางด้านทูนเทียร่าครับไปต่อครับไปซ้ายสกัดไว้ตีขวาโดนหมัดโอ้ยโอ้เชียวครับเชียวครับเชียวครับมีหวาดเสียวเหมือนกันครับเอาครับระฆังยังไม่หมดเวลายังไม่หมดยังจะมีโอกาสนะครับอย่าทันเลยเทล่าเปิดหน้าเปิดตาครับธนันชัยเพราะว่าทูนเทล่านี่เน้นหมัดมาตั้งแต่ยกแรกแล้วดูครับต่อยได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องแล้วครับยังครับต้องมีอาวุธที่มันต่อเนื่องมากกว่านี้ครับหรือไม่งั้นก็พลังหมัดครับต้องรุนแรงกว่านี้ครับตอนนี้ทางด้านของธนันชัยเองก็ดูมั่นใจมากเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าได้เปรียบมา2ยกแล้วครับนี่ฮะมีการพูดคุยกันด้วยครับไม่รู้ว่าทางด้านทั้ง2คนพูดอะไรกันฮะโอ้โหแล้วดูฮะนี่ต้องบอกว่าการง้างหมัดของทูนในวันนี้เนี่ยทำให้ธนันชัยเนี่ยต้องบอกว่าเห็นเลยครับและต่อยไม่โดนครับนี่ฮะดูโอ้โหดูมาแม่นี่ถ้าช่วงชกใกล้ๆกันได้ลุ้นเลยครับทางด้านของทูนครับสิ่งที่ทูนเทียร่าแสดงให้เห็นนะครับนั่นคือสปิริตและคือความใจกล้าของเขาครับเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าเขาเนี่ยเป็นรองแล้วก็เสียแบบนั้นของท่านนันชัยแต่เขาก็สู้ครับสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองครับให้ชาวโลกได้รู้ครับว่าเขาก็คือหนึ่งในนักสู้ที่มีความเป็นมวยไทยครับให้ชาวโลกได้รู้ครับโอ้นี่นะครับคือสิ่งที่ยิ่งกว่าการต่อสู้บนเวทีครับเอาครับเดินต่อครับไปขวาบังได้ต่อยซ้ายก็ยังไม่เข้าเป้านะครับสายตาก็ยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะทูนเทล่าครับสิ่งนี้ต้องชื่นชมเลยถูกต้องครับที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยดีมากเลยแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่ามีใจรักต่ออาชีพตัวเองจริงๆครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังออกอาวุธไม่เข้าเนี่ยแต่แกดูต่อยแล้วมีความสุขครับก็ยังคงพยายามต่อครับนี่แหละฮะชีวิตนักกีฬาครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราครับแต่ต้องชื่นชมธนันชัยด้วยครับวันนี้แกเกมมาได้ดีมากๆเลยครับเชื่อเลยกันว่าผลงานของทูนเทล่าในไฟนี้ครับติดตาตึงใจแฟนมวยทั่วโลกแล้วครับพูดง่ายว่าเข้าตาครับ
ไม่ใช่พลิกนะครับเข้าตาแบบว่าประทับใจในฟอร์มการชกของเขาครับได้มาอีกแน่นอนแล้วครับนักชกรายนี้ครับแฟนมวยกัมพูชาก็โหลดแอปพลิเคชันเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23รอไว้เลยครับได้ดูแน่ๆครับโอ้นี่ครับแบบนี้แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับนี่ครับเอาครับ We go to the judges scorecard All three judges have scored 30-27 Ladies and gentlemen we have a winner by race of unanimous decision Red Corner ทนายชัยสิทธิ์สองพี่น้อง